อีกด้านหนึ่งมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียก็ส่งผลต่อการส่งออกน้ำมันของรัสเซียไปยังสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกนะคะแต่ว่ารัสเซียเองก็หาทางออกด้วยการหาตลาดใหม่ๆและเพิ่มการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศอินเดียและจีนและลดราคาทำให้ราคาน้ำมันจากรัสเซียไปยังกลุ่มตลาดใหม่ๆราคาต่ำกว่าน้ำมันในตลาดโลกด้วยติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะคนขับรถตุ๊กๆในศรีลังกาต้องเข้าแถวรอเติมน้ำมันรถทั้งวันหลังประเทศของพวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่คนขับรายนี้บอกว่าเขาเป็นพนักงานออฟฟิศที่ตกงานในช่วงโควิด-19 เขาจึงขายมอเตอร์ไซค์มาซื้อรถตุ๊กๆเพื่อประกอบอาชีพแต่รัฐบาลก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยหากต้องมาเข้าคิวรอเติมน้ำมันแบบนี้เขาคงไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้Yes. Now got the Kirim Masala. รานินทร์วิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีศรีลังกาเปิดเผยว่าศรีลังกาอาจต้องนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียหลังประเทศเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันเขาจะพยายามหาน้ำมันจากแหล่งอื่นก่อนถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอินเดียประเทศใกล้ๆศรีลังกากลายเป็นลูกค้ารายสำคัญของรัสเซียไปแล้วนับตั้งแต่ชาติตะวันตกประกาศแบนน้ำมันจากรัสเซียนี่กลายเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้รัสเซียประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจด้วยการลดราคาน้ำมันขนาดใหญ่ราว 30-35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแตะหลักร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลอินเดียอาจซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ในราคา70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอินเดียผู้นำเข้าน้ำมันอันดับ3ของโลกนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากเดิมที่นำเข้าวันละ 100,000 บาร์เรลต่อวันขยับขึ้นเป็น 370,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์และขยับขึ้นอีกครั้งเป็น 870,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้ารายสำคัญที่สุดของรัสเซียก็คือจีนนับตั้งแต่ที่ชาติตะวันตกประกาศแบนน้ำมันรัสเซียจีนเริ่มวางแผนเข้าซื้อกิจการน้ำมันรัสเซียและมองว่านี่จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้จีนสามารถกดราคานำเข้าน้ำมันจากรัสเซียได้อีกด้วยชาติตะวันตกประกาศร่วมมือกับประเทศในสหภาพยุโรปแบนน้ำมันจากรัสเซียตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของรัสเซียนานยูเครนก็เริ่มปิดท่อส่งน้ำมันจากรัสเซียไปยังยุโรปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพวกเขายังติดตามรายการส่งออกของรัสเซียอย่างใกล้ชิดจึงขอให้ประชาคมโลกรวมตัดท่อน้ำเลี้ยงของรัสเซียด้วยการแบนการซื้อคาเวียร์วอดก้าและที่สำคัญคือน้ำมันจากรัสเซียส่งผลให้สหภาพยุโรปนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียลดลง 18% แต่รัสเซียกลับได้ 18% นั้นคืนจากการนำเข้าน้ำมันเพิ่มของอินเดียฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์ในฟินแลนด์ระบุว่าการแบนน้ำมันรัสเซียในรอบ100วันที่ผ่านมากลับทำให้รัสเซียส่งออกพลังงานได้มากขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินพูดตอบโต้ชาติตะวันตกระหว่างพบกลุ่มผู้ประกอบการในรัสเซียแม้ว่าสหรัฐและชาติตะวันตกบางประเทศประกาศแบนน้ำมันรัสเซียอย่างเป็นทางการแต่นักวิเคราะห์มองว่าชาติตะวันตกไม่มีทางหลุดออกจากห่วงโซ่อุปทานน้ำมันของรัสเซียได้เพราะสหรัฐยังนำเข้าน้ำมันจากอินเดียและเนเธอร์แลนด์ประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอยู่รัสเซียมองว่าชาติตะวันตกจะได้น้ำมันรัสเซียเหมือนเดิมแต่ได้ในราคาที่แพงขึ้นขณะที่ชาวอเมริกันต้องแบกรับค่าน้ำมันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ผู้ชายจากแคลิฟอร์เนียคนนี้บอกว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้เขาซื้ออาหารได้น้อยลงเขาโทษรัฐบาลและสงครามในยูเครนที่ทำให้น้ำมันราคาสูงขึ้นก่อนหน้านี้สภาคองเกรสเคยเตือนไบเดนว่าการแบนน้ำมันรัสเซียจะส่งผลต่อประชาชนในสหรัฐเองแต่ในช่วงเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ไบเดนพยายามแก้เกมด้วยการกดดันให้โอเปกเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันคารีนชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวระบุในระหว่างการตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวว่า
หนึ่งในประเด็นที่จะมีการพูดคุยกับมกุราชกุมารซาอุดิอาระเบียระหว่างการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของไบเดนครั้งนี้คือสหรัฐจะขอให้โอเปกเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันราว 50% นักวิเคราะห์จึงมองว่าการแบนน้ำมันรัสเซียของชาติตะวันตกครั้งนี้อาจกลายเป็นดาบที่หันกลับมาแทงชาติตะวันตกเองกัญญานัตเตโชติอัศนีไทย PBS รายงาน